คุยกันก็ไม่ตอบกันคนละไปคนละทางโอเคมาเลยโยคุณลุงคะเมื่อวันพุธน่ะมาแล้วครั้งหนึ่งเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยจากอาการที่ปวดหัวเข่าเนี่ยกลับไปเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้น2วันเลยนะคะครับตอนแรกที่ปวดวันพุธเนี่ยปวดตรงหน้าแข้งขึ้นมาปวดถึงหัวเข่าพอ2วันที่ผ่านมาพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยดีขึ้นมากเลยค่ะแต่วันนี้รู้สึกมันเจ็บเข้าไปในเข่าตรงนี้ค่ะมันเหมือนร้อนๆแล้วร้อนแล้วก็ข้างๆนี่ก็รู้สึกมันก็ร้อนๆชาๆแค่นี้เองแต่ตรงนี้เจ็บมากนะคะโอ้ยแค่นี้เองไม่แค่นี้โอ้ยแค่นี้เองแค่นี้เองคุณหมอทางโรงพยาบาลจะจับหนูผ่าตัดด้วยหนูไม่ยอมผ่าเอาล่ะได้แต่ตอบคำถามก่อนว่าผ่าแล้วมันจะดีขึ้นไหมฟังก่อนตอบคำถามให้ได้ก่อนค่ะผ่าแล้วจะเดินได้ไหมค่ะใช่ไหมถ้าเขาบอกว่า50-50เสี่ยงไหมครับไม่เสี่ยงค่ะไม่เสี่ยงเราต้องตอบคำถามให้เขาตอบคำถามเราก่อนเกรงว่ามันจะแย่กว่าเดิมเยอะก็ดูเห็นมีหลายคนที่เขาผ่ากันบางคนก็ดีบางคนก็แย่ก็เลยไม่แน่ใจว่าผ่าแล้วมันจะดีเหมือนเดิมมันจะอย่างน้อยมันก็ให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นบ้างที่ผ่ามาในเคสตรงนั้นนะฮะมันมีอย่างนี้ฮะมันก็มีทั้งได้ดีแล้วก็ไม่ดีโอเคคำถามมีว่าดีกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะใช่ความภูมิใจของผู้ถูกผ่าดีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแยกกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนั้นต่างหากเขาตามไม่ได้ใช่ใช่เห็นไหมโอเคนะแต่ทั่วๆไปในท้องตลาดผ่าไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยร่างยองก็ไม่ได้ใช่ไหมมันหายปวดจริงแต่นั่งได้ไหมเดินได้ไหมวิ่งได้ไหมไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้นเหตุมันอยู่ที่ตรงนี้ครับใช่ค่ะปวดหายปวดดีสุดค่ะใช่เห็นนะสังเกตครับพอสองมือปราบจะช่วยได้จริงไหมที่พูดค่ะมันรู้สึกปวดตรงนี้จะลึกเลยมากถูกต้องครับมันจะร้าวไปหมดเลยเท สองมือเปล่ากับหนึ่งปากเพื่อทำความเข้าใจค่ะให้ตรงกันค่ะมาก็สังเกตนะสังเกตว่าโอ๊ยเจ็บจะไม่ได้มันเจ็บปวดดูสิครับมือผมเวลาจับแล้วมันเจ็บปวดดังที่เคยคาดไหมโทษครับโทษครับสังเกตมันจะลึกฮะมันเข้าไปทางลึกเลยนี่นะถามว่านี่นะเอาล่ะถามว่ามีอีกไหมครับขยับเองครับเมื่อกี้อย่าเพิ่งว่าโอ้โทษเมื่อกี้ดีขึ้นกว่าเมื่อสักครู่ค่ะเมื่อสักครู่ยังรู้สึกยังมันมีอาการแสบแล้วก็รอปวดอยู่ในนี้นี่ขยับได้แสบหายไปแล้วร้อนหายไปแล้วใช่ไหมค่ะใช่แสบและร้อนหายไปแล้วค่ะถ้ายังเหลือความคล่องตัวใช่ค่ะถ้ายังเหลือก็เหลือความคล่องตัวเหลือความมั่นใจแต่เข้าใจแล้วว่ามันไปแล้วส่วนนั้นคุณลุงคะแล้วที่ขามันโก่งนี่มันเพราะอะไรมันส่วนไหนที่ทำให้มันเป็นคำตอบสุดท้ายฟังโดยธรรมชาติเดิมมันปวดเวลาเดินเหินเราก็พยายามธรรมชาติจะหลบหลีกไม่ให้ปวดมันก็เลยค่อยมาค่อยเป็นค่อยไปมันก็เลยกลายเป็นโก่งเอากลับคืนได้ไหมปวดเอา10 ล้อดีไหมหรือว่าเอา3 ล้อของกรมทางหลวงเอามือคุณลุงอ่ะสรุปคือได้แต่เท่านั้นโอเคนะ
ภาษาผมถ้าขาดปัญญาจะไม่เข้าใจค่ะเพราะว่ามันจะจักไว้ล็อกหนึ่งเพื่อให้เข้าใจนะครับมันจะกักมันเองเนี่ยมันถึงเวลาที่จะสนทนากันเรื่องพวกนี้มันถึงเวลาต้องรู้วิธีนี้ทั้งเองเราไปใช้บริการการแพทย์ปัจจุบันก็ป่านนี้ก็ไล่กลับบ้านตั้งนานแล้วเคยไปทำกายภาพนะคะเขาก็ประคบร้อนประคบเย็นอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ยกขาขึ้นยกขาลงทำแบบนี้ทุกวันมันก็ไม่รู้สึกอะไรดีหลักสูตรกายภาพถ้าผมทำอย่างนี้ถามว่ากายภาพกายะกายะร่างกายนะสภาพสภาวะผมก็มันก็ใช่นะใช่ค่ะใช่อันนี้จะได้มากกว่าสมมากกว่าเพราะเราใช้แรงอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งเลยครับความรู้สึกที่คือคนที่มีพลังอย่างผมเนี่ยมันทำได้หมดมันก็หาได้ไม่ยากนะไม่โทษไม่มากเลยครับพลังอย่างผมจะมีน้อยงั้นอยากจะรู้องค์ความรู้ก็ดูอ่านดูฟังดูใน YouTube เนาะค่ะโอ้ยตั้ง 5-6,000 คลิปเลยไปแล้วพวกปกิณกะนี่นับไม่ถ้วนฟังเอาเนื้อฮะเวลาผมอธิบายพูดคุยนู่นนี่นั่นชวนกันคิดพิจารณากันอย่ามาจ้องเดี๋ยวจะเชื่อลุงหมออย่างเดียวผมไม่ได้เกิดมาเพื่อให้เขาเชื่อแต่เย็นยันว่าเกิดมาเพื่อให้เข้าใจในความเป็นตัวตนมากกว่าเพราะร่างกายนี่มันเชื่อคนอื่นก็มาตลอดตั้งแต่เริ่มเกิดแอบมาก็ถูกวิทยาศาสตร์พวกครอบงำเชื่อหมอเขาบอกเราเชื่อเขาเพราะว่าสังคมมนุษย์โลกยอมรับว่าเขาเป็นคนเรียนหนังสือแกเขามีความรู้ใช่แค่นี้เองเรามีลูกหลานแล้วก็อยากจะให้เขาเรียนหมอเพราะจะอยากให้ลูกหลานเป็นคนเก่งจะได้เรียนหมออนาคตจะได้ช่วยแม่ไงฮะไปนู่นไหม ช่วยพ่อช่วยแม่คือคิดไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วจะที่ไหนได้พอไปถึงจุดนั้นน่ะจุดนั้นพ่อก็ช่วยไม่ได้แม่ก็ช่วยไม่ได้ เอาช่วยคนอื่นดังนั้นเนี่ยก็ช่วยมาตั้งกี่ปีมาแล้วร้อยกว่าปีมาแล้วโยมเอ้ยพ่อครับดูแป๊กผมจะรู้จุดการส่งพลังปล่อยพลังมันจึงทำให้นะโทษครับอันนี้ผ่าทำจุดที่มันติดขัดมันจะคลายนี่คือใช่เลยนี่แหละนี่แหละคือใช่ผมจับใช่ใช่ครับใช่ใช่ตรงนี้แหละค่ะแล้วเวลาเดินมันดังกุ๊บกิ๊บกุ๊บกิ๊บอยู่ตรงนี้ค่ะใช่อันนี้ก็ฝากให้มันสมดุลนะเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีแล้วจ้าโทษครับโอเคไหมจบข่าวไหมลูกคอยข้างได้ไหมได้ครับเดี๋ยวตัวนี้ให้มันเคลียร์ก่อนค่ะเอาตัวปัญหาก่อนนะให้มันเคลียร์เคลียร์ก่อนค่ะเบาขึ้นมากเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ไหวเลยนั่งเบาขึ้นอยากจะวิ่งจังเลยขอให้ได้เดินให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมก็พอนั่นเบาขึ้นขนาดอยากจะวิ่งจังเลยนี่เมื่อ5ปีชีวิตที่แล้วเนี่ยหนูตั้งแต่เริ่มเป็นเข่านี่นะคะปกติเป็นคนออกกำลังกายมาตลอดพอเริ่มเป็นเนี่ยปีหนึ่งเต็มๆที่หนูไม่ได้ออกกำลังเลยเพราะมันเวลาเดินนานๆแล้วมันก็เจ็บครับถูกต้องครับเวลาแล้วคุณหมอก็บอกว่าต้องออกกำลังก็มันออกไม่ได้มันเจ็บอ่ะแล้วขยับมันเจ็บอ่ะใช่ต้องให้เขาทำให้เขาเป็นก็จะรู้สึกเองบางทีหนูต้องแอบบางทีต้องแอบทานยาไปสักเม็ดนึงก่อนล่วงหน้าแล้วถึงจะลุกขึ้นไปออกกำลังกายพอถึงอย่างนั้นจะได้ไม่ไหวเลยทำแบบนี้เวลาปวดบางทีเบิ้ลด้วยครับทีเนี่ยต้องเพิ่มยาครับอีกใช่ใช่ค่ะใช่สุดท้ายก็เลยไม่ต้องจบกันถูกค่ะไปหาหมอเสร็จแล้วต้องออกกำลังแบบแม่พูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยอยากพูดด้วยบอกหมอไม่ได้เป็นไม่รู้หรอกว่าละเอาล่ะสรุปคือเพราะเราไปหาเขาโอเคนะตอนนี้เรามาหาเราไม่ชู้นะฮะต่อไปไม่ต้องมาหาผมเพราะว่าช่วยตัวเองได้ช่วยเองค่ะมันต้องเข้าอยู่ในกรอบนั้นมันถึงจะแต่ถ้าเป็นดีก็จะมาถ้ายังหลงเหลือหรืออย่างอย่างไรเนี่ยค่ะแต่เชื่อว่าอย่างที่กำลังทำเวลานี้น่าจะโอเคประมาณนั้นนะภายในเวลาที่ค่อนข้างจะตรงนี้ทำไมเจ็บอะคะนะนี่แหละฮะที่มันติดขัดอยู่นั่นครับเดี๋ยวผมปล่อยแล้วก็หายเจ็บ
โทษครับนี่ผมใช้คำว่าขึ้นดีในระบบไฟฟ้าของร่างกายมันไม่เวิร์กไม่ทำงานอ๋อครับมันตึ๊บนี่แหละโทษครับแล้วมันจะเหลือไหมเนี่ยโทษมันจะหมดนะครับมันถึงหมดครับระบบประสาทหรือไฟฟ้าสถิตของร่างกายมันทั่วถึงกันไปหมดทุกเซลล์จำเลยครับเซลล์กระดูกเซลล์เนื้อเยื่อที่ก็หนังเอ็นไปหมดทุกเรื่องมันถึงได้พอเวลามันเบาสบายก็จะเบาไปทั้งตัวขยับเองครับผมอิสระเกิดแก่ท่านแล้วจ้านี่คืออิสรภาพดีมากครับค่ะใช้ได้เลยเมื่อวันพุธหนูทำตรงนี้มันหายไป80แล้ววันนี้รู้สึกเป็น90แต่วันนี้หนูอยากได้100หนึ่งอันนี้ดีขึ้นมาตั้ง90แล้วดีเดี๋ยวนี้อยากได้100หนึ่งโอเคยินดีทีนี้ให้เต็ม100ครับไม่ต้องขยับมันมีให้พลิกแอนแหน่นี่ฮะผมว่าท่านี้เป็นท่าที่สง่างามมากแล้วก็สบายที่สุดนะครับโทษครับเห็นไหมปึ๊บต้องให้บาลานซ์กันทั้งสองข้างโทษครับปึ๊บต้องให้ตรงแค่นี้ก็จะมาทั้งร้อยแล้วครับให้150ด้วยสังเกตครับว่าจริงไหมโทษครับตอบได้ตามความรู้สึกโทษครับนั่นนะปั๊บโทษครับถามว่าได้ร้อยหรือเกินมาเอาแนบหูเลยถึงหูเลยนี่อย่างนี้ได้ร้อยละคิดตั้งให้ได้ร้อยหนึ่งละค่ะไปข้างหลังได้อีกไปเต็มๆต้องแกล้งของเชื่อในแกล้งนะเอาจริงนะสบายเอาจริงก็ไปทำที่บ้านจะมีแกล้งเฉยเห็นไหมนี่แหละคือร่างกายที่มันสมส่วนค่ะสมส่วนสมดุลโอเคไหมค่ะจับนี่เป็นประเด็นสมส่วนสมดุลด้วยธรรมชาติธรรมชาติและธรรมชาติที่สุดเลยโอเคนะค่ะแต่สิ่งที่เหนือธรรมชาติมีอยู่สิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติหรือในหนึ่งพบใจว่าสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติสิ่งนั้นรู้ของคนพบงั้นจึงปรับตัวธรรมชาติได้ง่ายค่ะเข้าใจตรงกันเนาะจบข่าวครับเอาให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์กี่คะแนนวันนี้90ค่ะนั่นเนี่ยที่หนูยังไม่ให้ร้อยป้าหนูจะมาอีกอยากจะให้ปวดเดียวค่ะแล้วก็ตึงก็ได้นะแค่นี้เองมีแค่นี้ต่อไปก็หลับสบายค่ะโอเคนะรอผลเขาหลับสบายโอ้หวังว่าคงจะลืมเบอร์โทรศัพท์แล้วโอเค087 689 5354จบข่าวเลยโอเคครับเผื่อเวลาใครมาสอบถามจะได้รู้มันหายไปได้ไงต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ 90% แค่2วันหนูก็โม้ไปแล้ว